นักปฏิบัติธรรมอย่าทำหน้าตาเคร่งเครียดใบหน้าต้องผ่อนคลายการปฏิบัติธรรมคือการผ่อนคลายไม่ใช่เป็นการเก็บกดธรรมะมีแต่เรื่องผ่อนคลายอย่ากลัวว่าธรรมะจะหลุดหายไปไหนอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราพวกเราก็ปฏิบัติธรรมวันที่7แล้ววันที่ 7เขาเรียกว่าวันสุดท้ายวันสุดท้ายการปฏิบัติธรรมจะสังเกตว่าหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันแล้วตอนนี้มันจะมีการเปลี่ยนย้ายฐานเปลี่ยนภพภูมิในตอนนี้แหละอย่าถือว่าวันสุดท้ายการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการทำความดีให้กับตนเองแล้วถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายเนี่ยมันถ้าว่าเป็นการทำความดีวันสุดท้ายงั้นเหรอมันไม่ค่อยปลอดภัยนะวันนี้จะทำความดีมาสุดท้ายหลังจากวันนี้ไปแล้วนี่ไม่ค่อยมั่นใจนะอย่าไปคิดอย่างนั้นการทำความดีไม่มีวันสุดท้ายยิ่งการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีวันสุดท้ายนะมันอย่างกับความเป็นพระสึกจากความเป็นพระเห็นไหมการบวชเนี่ยเป็นการเว้นความชั่วละชั่วถ้าสึกออกไปเนี่ยดูแปลกๆนะศึกจากการละเว้นความชั่วออกไปเนี่ยคำว่าศึกเนี่ยมันมีคำต่อมาคือหลอถ้าศึกได้ต้องหลอแน่ถ้าบวชนี่ได้ศึกษาใช่ไหมเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างของการบวชของพระคุณเจ้าพวกเราก็เช่นเดียวกันการปฏิบัติธรรมไม่มีวันสุดท้ายการปฏิบัติธรรมมีแต่วันเริ่มต้นการทำความดีมีแต่การเริ่มต้นเริ่มต้นปฏิบัติธรรมเริ่มต้นทำความดีวันเนี้ยแต่ว่ามันสมมุติถือว่าสมมุติว่าเป็นวันสุดท้ายแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถือว่าเป็นวันเริ่มต้นที่จะนำเอาธรรมะเนี่ยไปใช้กับชีวิตประจำวันอันเนี้ยดีกว่านะเป็นวันเริ่มต้นที่จะนำเอาธรรมะไปใช้กับชีวิตประจำวันนี่ทำยังไงที่จะให้เรามีธรรมะในชีวิตประจำวันได้นั้นอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมเลยเราอาจจะมาอยู่รวมกันชั่วพักชั่วครู่3 วัน 7 วันอยู่ในรูปแบบอันจริงแล้วเนี่ยรูปแบบเนี่ยเราใช้เฉพาะช่วงเวลาหนึ่งของเราแต่การนำมาไปใช้เนี่ยใช้ได้ตลอดทั้งวันเลยถือว่าเรามาฝึกเอารูปแบบไปใช้ในชีวิตประจำวันธรรมะมีประโยชน์สำหรับคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงเป็นคนที่มีร่างกายปกติเป็นคนที่มีร่างกายพิการหรือเป็นคนที่มีความทุกข์แม้มีความสุขถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยมันก็สุขไม่เป็นนะสุขไม่เป็นมันก็เป็นทุกข์ได้มีไม่สุขไม่เป็นนะ เพราะนั้นมันมีประโยชน์ที่ว่าถ้าเรานำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยปัญหามันจะลดน้อยลงจะมีความสุขมากความทุกข์จะลดน้อยลงไปตามลำดับอย่างน้อยได้ที่พึ่งทางด้านจิตใจเป็นที่พึ่งภายในเพราะชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีความสุขอยู่ด้านเดียวหรอกชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่มีเพียงสมหวังอยู่ด้านเดียวเรามีความผิดหวังเรามีความทุกข์เนี่ยมันควบคู่กันไปกับความสุขนั่นแหละใช่ไหมมือเรายังมี2 ด้านฝ่ามือหลังมือความสุขก็เช่นเดียวกันมันมีโอกาสจะเปลี่ยนเป็นความทุกข์ได้สมหวังวันนี้พรุ่งนี้อาจจะผิดหวังก็ได้โลกเราเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละมันมีความไม่เที่ยงมีแต่ความเปลี่ยนแปลงทีนี้เวลามีความสุขเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยมีปัญหามันก็มีแต่เรื่องเพลินแต่เวลามีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันก็เพลินนะ
คุณใช่ไหมว่าเราสามารถเพลินกับความทุกข์ได้เวลาเราโกรธโอ้โหโกรธได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วจะรู้ว่าไม่เพลินได้อย่างไรเวลามีความทุกข์น้ำตานองหน้ามันก็หายได้ยากทุกทั้งวันทุกทั้งคืนเหมือนกันมันก็เพลินได้ทุกทำให้เราเพลินได้เหมือนกันบางคนสนุกกับความทุกข์เพราะนั้นเวลาชีวิตมีปัญหาเนี่ยถ้าเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งเนี่ยเราจะสามารถแก้ปัญหาได้เพราะเรามีที่พึ่งภายในไม่ต้องพึ่งวัตถุมงคลซึ่งเป็นที่พึ่งภายนอกมีแต่เรื่องหลอกลวงทั้งนั้นแหละบางคนก็พึ่งอบายมุขเล่นการพนันสิ่งเสพติดเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงแต่ว่าถ้าเรามีธรรมะเราจะมีที่พึ่งภายในจิตใจไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกก็ได้ก็เลยอยากจะมาแนะนำชักชวนพวกเราเนี่ยลองนำเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตของผมเนี่ยหลังจากที่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยได้เจอปัญหาจากตนเองและก็คนอื่นมากมายล้วนแต่ขาดที่พึ่งภายในทั้งนั้นยกตัวอย่างนะเมื่อประมาณปลายเดือนที่แล้วเนี่ยมีญาติธรรมมาที่ชมรมมาทั้งสามีภรรยาเลยเดินมาเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยผมมองหน้าแล้วรู้เลยว่าใครมีปัญหาใครมีธรรมะมองออกเลยคนไหนมีปัญหาคนไหนมีธรรมะเดินเข้ามาเนี่ยภรรยาหน้าตาเฉยๆสามีเนี่ยขอบตาข้างหนึ่งเขียวช้ำผมรู้นะว่าคิดอะไรไม่ใช่ถูกซ้อมเขาบอกว่าเขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลมาภรรยาทำหน้าที่พาสามีไปหาหมอเพราะสามีเป็นโรคซึมเศร้าเห็นไหมโรคฮิตในชีวิตปัจจุบันคือโรคซึมเศร้าหาได้ไม่ยากขอบตาเขียวๆที่นี่พอจะมีไหมซึมเศร้ามีอาการเป็นจริงนะนอนไม่หลับเพราะอะไรจิตตกคุณแม่ของสามีคุณแม่เสียชีวิตไปประมาณ 7-8 เดือนทำใจไม่ได้ยังติดอารมณ์อะไรอาวรณ์คุณแม่อยู่นอนไม่หลับจนเป็นโรคซึมเศร้าต้องไปอาศัยยาที่โรงพยาบาลหาจิตแพทย์แล้วก็หานักจิตวิทยาระดมกันให้ยาช่วยนอนหลับภรรยาเนี่ยเป็นผู้ที่ช่วยเหลือสามีภรรยาปฏิบัติธรรมชอบเข้าคอร์สแบบนี้แหละแต่สามีไม่ได้ปฏิบัติธรรมอายุประมาณ40ต้นๆที่อาจจะไม่ถึงด้วยภรรยามีที่พึ่งสามีไม่มีที่พึ่งทางด้านจิตใจเขาบอกว่าเขาเกือบจะเป็นโรคประสาทแต่เป็นโรคจิตไปแล้วคิดฆ่าตัวตายเสียคุณแม่ไปแล้วไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไปทำไมใช่ไหมร่างกายแข็งแรงแต่จิตใจอ่อนแอเพราะขาดที่พึ่งทางด้านจิตใจด้านภายในมันก็ดีนะเนี่ยดีที่ว่าสามีภรรยาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันอีกคนมีปัญหาอีกคนพาไปหาหมอแต่ว่าผมจะบอกว่าเราเป็นสามีภรรยากันเนี่ยเราควรจะเป็นเพื่อนร่วมสุขอย่าไปเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เวลาสุขฉันสุขด้วยเวลาทุกข์ฉันไม่ทุกข์กับเธอแต่ฉันจะช่วยเธอให้พ้นทุกข์มันก็อย่างนี้จะถูกต้องอย่าไปเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะถ้าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เนี่ยมันกอดคอกันจมน้ำเป็นเพื่อนร่วมสุขเวลาสุขฉันสุขด้วยเวลาทุกข์ฉันไม่ทุกข์ด้วยแต่ฉันจะช่วยให้เธอพ้นทุกข์เห็นไหมพาสามีไปหาหมอพาไปปฏิบัติธรรมเดินตามสายยาต้อยต้อยก็ดีนะค่อยว่าง่ายเลยเดินตามแล้วเขาก็จะไปปฏิบัติธรรมอันนี้แปลว่าขาดที่พึ่งภายในที่เป็นด้านจิตใจขาดธรรมะเดี๋ยวนี้มีเยอะนะเป็นโรคจิตโรคประสาทที่จะฆ่าตัวตายแต่บางรายก็ธรรมะช่วยไว้ได้เพราะนั้นเราจะทำอย่างไรนะให้มีธรรมะอยู่ภายในจิตในใจเราถ้าเราสามารถนำเอาวิธีการปฏิบัติแบบนี้ไปใช้กับชีวิตประจำวันแล้วก็เราจะสามารถมีธรรมะได้ตลอดทั้งวันเลยขอเสนอธรรมะข้อหนึ่งที่ชื่อว่าสติสัมปชัญญะ
ปฏิบัติที่นี่7วันก็เจริญสติใช่ไหมเจริญสติปัฏฐาน4คุณแม่สิริท่านก็สอนเอาไว้การเจริญสติปัฏฐาน4ถ้าเรามีสติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นน่ะเราได้ธรรมะทั้งหมดเลยนะในพระไตรปิฎกสติตัวเดียวสติเนี่ยเป็นธรรมที่เป็นกุศลเป็นธรรมฝ่ายดีถ้ามีสติแล้วเนี่ยอกุศลเกิดขึ้นไม่ได้มีแต่กุศลอย่างเดียวสติเป็นธรรมที่มีอุปการะมากสติจำปรารถนาในการทุกเมื่อใช้ได้ตลอดเวลาเพราะนั้นถ้าเราใช้ชีวิตของเราเนี่ยด้วยการมีสติอยู่เสมอเนี่ยถ้ากับเรามีธรรมะในทั้งวันเลยนะธรรมะเข้าสู่จิตใจได้ทั้งวันเลยสติทำให้เราย้อนกลับมาดูตัวเองเป็นเครื่องขนส่งธรรมะเข้ามาสู่ตัวเราอันนี้เป็นประโยชน์มากเลยสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวรวมกันเรียกว่าความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวที่เรามาปฏิบัติธรรมกันที่นี่แหละก็เพื่อให้มีความรู้สึกตัวถูกไหมแล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนความรู้สึกตัวก็อยู่ที่ตัวเราที่เนื้อที่ตัวเราเพียงแค่เรานั่งเรารู้ตัวว่าเรานั่งเราได้สติได้ปฏิบัติธรรมแล้วเรายืนก็รู้สึกตัวว่าเรายืนเราเดินก็รู้สึกตัวว่าเราเดินเรานอนก็รู้สึกตัวว่าเรานอนเนี่ยเราหาวรู้สึกตัวว่าเราหาวจะดื่มจะเคี้ยวให้รู้เนื้อรู้ตัวจะขบจะฉันจะคู่เหยียดก้มเงยก็ให้รู้สึกตัวอยู่เสมอให้รู้สึกตัวให้ต่อเนื่องในปัจจุบันอย่างนี้แหละอยู่ที่บ้านก็ทำได้ที่ไหนก็ทำได้จะทำงานแล้วก็ตามไม่ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ทำงานแล้วก็เติมความรู้เนื้อรู้ตัวไปด้วยก็ได้มีการปฏิบัติทำทั้งวันเลยไม่ต้องเข้าคอร์สไม่ต้องไปอยู่ที่วัดก็ได้เราสามารถเติมสติได้ทุกเวลานอกจากเวลาเราหลับหรือเวลาเราหลงเราเผลอไปและไม่ต้องรู้อะไรแปลกๆรู้เฉยๆรู้ว่าเรากำลังทำอะไรเท่านั้นแหละจิตก็เป็นกุศลละรู้เฉยๆธรรมดาการที่เรามารู้สึกตัวเสมอๆเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะจะให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นให้เราเข้าใจตัวเองเราจะรู้ว่าชีวิตเราเนี่ยวันนี้เรามีความรู้ตัวมากหรือมีความหลงลืมตัวมากพอจะตอบได้ไหม7วันที่ผ่านมาเนี่ยถึงวันนี้เนี่ยเราสรุปได้ว่าเรามีความรู้ตัวมากหรือหลงลืมตัวมากคำว่าตัวเนี่ยคือเราเนี่ยนะถ้าเรามีความรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอันนี้รู้แต่ถ้าเราเผลอไปจิตใจเลื่อนลอยไปที่บ้านหลงลืมตัวละลืมตัวลืมใจเคยให้คำตอบได้ไหมตอบในใจใช่ไหมไม่ต้องให้ใครก็ดูให้เราว่าฉันหลงมากไหมผมหลงมากไหมใครจะไปรู้ความหลงของเราเราหลงเองก็ต้องรู้เองใช่ไหมเราสามารถวัดผลตัวเราได้เลยรู้ว่าอ๋อนี่เราชีวิตของเราที่ผ่านมาเนี่ยมันหลงมากกว่ารู้นะมันไม่ผิดไม่ถูกหรอกอยู่ที่ว่าเรารู้ทันหรือไม่เท่านั้นเนี่ยคือสตินะเราจะรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นเรามีกิเลสมากน้อยแค่ไหนไม่มีใครตอบเราได้เราย่อมรู้ตัวเราเองถ้าเมื่อยนี่เปลี่ยนยาบทได้นะขยับได้นะไม่บาปนะทำด้วยความรู้ตัวได้บุญอย่าทำด้วยความโกรธเครียดมันก็เป็นบาปเปลี่ยนได้ดีแล้วที่มันยังเมื่อยอ่ะต้องขอบคุณร่างกายที่ทำหน้าที่เมื่อยอย่างผมเนี่ยไม่ต้องขยับหรอกคนที่เป็นอัมพาตแบบนี้ไม่เมื่อยไม่ปวดหรอกเพราะนั้นอย่าไปหงุดหงิดอย่าไปเครียดกับอาการของร่างกายที่มันปวดมันเมื่อยต้องขอบคุณมันที่เขาต้องทำหน้าที่อยู่เปลี่ยนได้แต่เปลี่ยนด้วยความรู้สึกตัวก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปกับทุกขเวทนาด้วยซ้ำไปมันถ้าเรามีสติตามรู้ตัวเราเรื่อยๆเนี่ยเราจะเข้าใจตัวเราว่าเรามีความอยากความโลภมากน้อยแค่ไหนไม่ต้องรอเวลาตักอาหารหรอกเวลานี้ปิดมันก็คิดได้ว่าเรามีความโลภมากน้อยแค่ไหนเรามีความโกรธความหงุดหงิดเป็นเจ้าเรือในจิตใจเราหรือเปล่าเราติดอารมณ์ไหมเรามีความหลงลืมตัวมากน้อยแค่ไหนเรามีสมาธิมั่นคงแค่ไหนเราตอบเอง
ที่เวลาเราปฏิบัติธรรมหรือการทำงานก็ตามคนที่มีสมาธิมากสมาธิน้อยเนี่ยวัดได้จากการทำงานหรือการปฏิบัติธรรมที่เวลาเดินจงกรมเนี่ยเราเดินไปบางทีมันขี้เกียจบางทีมันเกิดอารมณ์ขี้เกียจเราก็หยุดเวลาเกิดความขยันเราก็ทำแย่เพราะว่าไม่มีสมาธิละเพราะปล่อยให้อารมณ์เนี่ยบังคับเราขี้เกียจเราก็หยุดขยันเราก็ทำแต่ว่าเราทำตามอารมณ์ถูกไหมนักปฏิบัติเนี่ยขยันก็ต้องทำขี้เกียจก็ต้องทำถ้ายังทำไม่เสร็จก็ต้องทำการทำงานก็เช่นเดียวกันบางทีงานที่เราทำเนี่ยที่ทำไปมันขี้เกียจเราก็หยุดเสร็จอารมณ์ขี้เกียจพอขยันก็ทำต่อมันก็ไม่ใช่แต่ว่าเราจะปล่อยจิตใจเราให้เป็นไปตามอารมณ์เอาชนะใจตัวเองไม่ได้แต่ถ้าขี้เกียจแล้วยังทำอยู่เพราะงานยังไม่เสร็จอันนี้ถือว่าไม่เป็นไปตามอารมณ์นะเอาชนะความขี้เกียจเอาชนะอารมณ์ได้เนี่ยฝึกในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจว่าเรามีสมาธิกับการทำงานมากน้อยแค่ไหนวัดผลตัวเองเลยแล้วรู้ว่าเราติดอารมณ์หรือเปล่าบางคนติดอารมณ์ติดอารมณ์รักคิดถึงเรื่องความรักได้ทั้งวันทั้งคืนบางคนติดอารมณ์โกรธโกรธทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันมีแต่ความหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มาดูใจเราหรอกดูอะไรดูคนที่ทำให้เราโกรธไม่น่าพูดอย่างนี้กับเราเลยไม่น่าทำอย่างนี้กับเราเลยเพ่งโทษคนอื่นทำไมมีความโกรธเนี่ยเราโกรธเองมันโกรธที่ใจของเราแต่ไปโทษคนอื่นเนี่ยก็เรียกนักโทษโทษตะพุดโทษคนอื่นจะไปเกณฑ์ให้คนอื่นเนี่ยได้อย่างใจเราอยากให้คนอื่นเนี่ยทำให้ถูกใจเราอยากให้คนอื่นเนี่ยพูดให้ถูกใจเราใจเรายังไม่ได้อย่างใจเราเลยแล้วใจคนอื่นได้อย่างใจเราได้อย่างไรเห็นไหมโกรธหงุดหงิดไม่น่าอย่างนั้นไม่น่าอย่างนี้เราก็เป็นทุกข์อยู่คนเดียวไม่มีใครทำให้เราโกรธไม่มีใครทำให้เราเป็นทุกข์นอกจากใจเรามีความเห็นผิดไปเองใจเราต่างหากเป็นต้นเหตุที่ทำร้ายใจเราเองเพราะขาดสติคอยคุ้มครองดูแลเวลาเราติดอารมณ์เนี่ยทั้งวันทั้งคืนบางทีนอนไม่หลับครุ่นคิดอยู่แต่เรื่องแบบนี้เรื่องความทุกข์เรื่องอารมณ์แบบนี้เรื่องของความโกรธแล้วเราก็เป็นทุกข์เราก็ไม่มีความสุขใช่ไหมเรื่องติดอารมณ์เนี่ยไม่มีความสุขนะกินข้าวก็ไม่อร่อยดูหนังก็ไม่สนุกมองอะไรมันก็ไม่มีความสุขถ้าเราไปติดอารมณ์แบบนี้แล้วไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวนะคนรอบตัวเราพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยเขาก็ไม่มีความสุขเหมือนกันเพราะเราโกรธอยู่คนเดียวเนี่ยหมดกิจคนเดียวเรียกว่าอะไรขยายฐานของเชื้อโรคของความทุกข์ให้คนรอบข้างพลอยหมดสนุกไปด้วยใช่ไหมนั้นระวังให้ดีนะถ้ามีสติรู้ทันในอารมณ์เนี่ยสติจะทำหน้าที่ดึงจิตดึงใจให้ตื่นออกจากอารมณ์ตื่นจากความคิดไม่ตกหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์แบบนั้นให้มันตื่นจากความคิดตื่นจากความง่วงเหงาหอนอนสตินี่ช่วยได้ถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยการมีสติเสมอๆเนี่ยกายก็ปกติวาจาก็ปกติคำว่าปกติเนี่ยเป็นศีลนะศีลแปลว่าปกติไม่เบียดเบียนใครเราปกติแล้วอย่างตอนเนี้ยมีศีลละไม่ต้องสมาทานก็เกิดศีลขึ้นในกายในวาจาไม่ได้ทำร้ายใครไม่ได้พูดโกหกศีลควบคุมกายวาจาให้ปกติศีลจะเกิดขึ้นโดยนั้นต้องอาศัยสติถ้าขาดสติเนี่ยศีลไม่สมบูรณ์กายไม่ปกติวาจาไม่ปกติเมื่อมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยจะได้สมาธิเป็นของแถมไม่ต้องไปทำสมาธิก็ได้แต่ถ้ามีสติปั๊บสมาธิเกิดควบคู่กันทันทีเลยสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นหรือความมั่นคงของจิตถ้ามีสติเกิดสมาธิจิตก็เป็นปกติเมื่อกี้ปกติกายวาจานี่ปกติจิตปกติของจิตคืออะไรคือความสงบไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ที่มากระทบคนที่มีสติมีสมาธิเนี่ยไวนะไวต่อการกระทบแต่ไม่ไหวตามเค
รั่วมาดไม่วอกแวกไวแต่ไม่ไหวตามเวลามีอารมณ์กระทบปั๊บรู้แล้วก็สามารถปล่อยวางอารมณ์นั้นได้ไวต่ออารมณ์แต่ไม่ไหวตามคนที่ขาดสติขาดสมาธินี่ไวต่ออารมณ์มากแล้วก็ไหลไปตามอารมณ์เลยนั่นเพราะขาดสติถ้ามีสติแล้วเนี่ยจะไวแต่ไม่ไหวตามรักษาจิตที่เป็นปกติได้จิตที่เป็นปกติเนี่ยไม่ทุกข์นะจิตผิดปกติเนี่ยมีโอกาสเป็นทุกข์ได้จิตปกติคือจิตที่เป็นกลางกลางตั้งมั่นรู้อยู่ดูอยู่เห็นอยู่ไม่เข้าไปคลุกเคล้าอารมณ์ที่เรียกว่าเป็นผู้ดูไม่ได้เข้าไปเป็นปลอดภัยนะถ้ามีชีวิตแบบเป็นผู้ดูเนี่ยโอ้สบายเลยดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมดูเกิดดูแก่ดูเจ็บดูตายดูทุกข์แต่ไม่เข้าไปเป็นผู้ทุกข์ปลอดภัยแล้วถ้าเราสามารถจะเจริญสติให้ต่อเนื่องนานๆบ่อยๆเนี่ยชีวิตจะกลายเป็นผู้ดูเป็นผู้ดูโลกดูโลกด้วยสติและเข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกด้วยปัญญาจะหาทุกข์จากที่ไหนล่ะดูกายมันแก่ไม่ได้เข้าไปเป็นผู้แก่ดูกายมันเจ็บไม่ได้เป็นผู้เจ็บดูกายมันตายไม่ต้องไปตายกับกายด้วยดูจิตที่มันคิดไม่ได้เข้าไปเป็นผู้คิดดูความทุกข์แต่ไม่ได้เข้าไปเป็นผู้ทุกข์มันปลอดภัยขนาดนี้ไม่ใช่เป็นความคิดนะเป็นการปฏิบัติเข้าถึงภาวะที่ดูมันปลอดภัยถ้าเป็นผู้ดูแล้วก็ไม่ทุกข์ถ้าเข้าไปเป็นแล้วก็จะทำยังไงให้เป็นผู้ดูได้ก็คือการรู้สึกตัวบ่อยๆรู้สึกตัวบ่อยๆให้จิตมันตื่นพอตื่นแล้วมันก็จะดูไปเองจิตก็จะผ่องใสเบิกบานเพราะตื่นรู้จึงเบิกบานถ้าไม่ตื่นเนี่ยมันไม่เบิกบานเราเห็นว่าเราเนี่ยจะเปลี่ยนชีวิตใหม่เลยใครจะลงติดต่อเนื่องแค่7วันเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้จะรู้ว่าเราเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตใหม่มันเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจใหม่ตอนนี้มีใครรู้สึกว่าเราเปลี่ยนบ้างไหมผมว่ามีนะสติเขาทำหน้าที่เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจใหม่ได้อาจจะเปลี่ยนไม่มากอย่างที่เราต้องการก็ได้อาจจะไม่ถูกใจอย่างที่เราต้องการก็ได้เพราะเรามีความต้องการมากการเปลี่ยนจะเปลี่ยนโดยไม่มากอย่างที่เราคิดแต่เปลี่ยนก็แล้วกันนะรับรองได้เราจะมีความรู้สึกว่าอ๋อเรานี่มันเปลี่ยนไปเรามีสติมากขึ้นกว่าเก่าใจเรามั่นคงขึ้นสงบมากกว่าเดิมมีความผ่องใสกว่าเดิมในจิตใจเรารู้เองบางทีคนอื่นก็รู้ได้นะว่าเราเนี่ยมันมั่นคงขึ้นคนใกล้ตัวสามารถสัมผัสได้ว่าเรามีสติมากขึ้นควบคุมใจได้ดีขึ้นก็เคยมีญาติธรรมมาคุยเมื่อกี้สามีมีปัญหาแต่ญาติธรรมคนเนี้ยเป็นฝ่ายภรรยามีปัญหาบ้างมาเล่าให้ฟังว่าเขามีสามีที่ชอบดื่มสุราดื่มสุรากลับบ้านมืดเป็นประจำจะรอทานข้าวพร้อมกับลูกก็ทานไม่ได้บางวันต้องทานอาหารกับลูกสองคนสามีเลิกงานแล้วก็ไปแวะดื่มสุรากับเพื่อนแล้วกลับมาบ้านเมาไม้มาก็มาคุยจะทำยังไงดีไอ้ผมก็ไม่มีภรรยาไม่เคยเป็นสามีใครแต่ได้ฟังปัญหาแล้วก็มันเป็นข้อมูลของเราเอาอย่างนี้สิเขาคงจะไม่มีความสุขในบ้านละมั้งเขาต้องไปอยู่กับเพื่อนไปสนุกกับเพื่อนผมจะไม่แนะนำอะไรนะเรื่องหลังนี้เป็นไงเนี่ยผมไม่รู้เราลองกลับไปทำแบบนี้ดูสิเวลาสามีกลับมาบ้านก็อย่าพูดอะไรทำหน้าที่ภรรยาไปเฉยๆไม่ต้องพูดอะไรหรอกทำหน้าที่ภรรยาไปจะเรียกเขาทานข้าวหรือจะทำอะไรก็ทำไปเถอะเนี่ยแต่อย่าเพิ่งพูดอะไรเขาก็ลองไปทำดูสามีก็มารับกลับบ้านมารับที่ทำงานเลยนะกลับบ้านในระหว่างขับรถเนี่ยเขาก็ได้กินสุราจากสามีได้กินเหล้าแล้ววันนี้สามีดื่มสุรามาแต่เขาไม่ได้พูดอะไรนะก็นั่งมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปถึงบ้านก็พูดกับสามีว่า
จะทานข้าวก็ทานนะเดี๋ยวตั้งอาหารไว้ให้ถ้าไม่ทานข้าวก็ไปอาบน้ำนอนก่อนนอนต้องสระผมด้วยนะพูดเป็นแค่นี้สามีก็ว่าง่ายก็นอนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตื่นเช้ามาลูกสงสัยว่าเอ๊ะคุณแม่มันแปลกๆนะทุกวันในเวลาพ่อกลับมาแม่ต้องบ่นต้องด่าทำไมวันนี้เมื่อคืนแม่ไม่ด่าไม่บ่นเลยสามีก็ได้ยินบอกเออโลกมันจะถล่มทลายกันตรงนี้แหละถ้าเห็นเธอไม่เคยพูดอะไรเลยมันได้ผลนะภรรยาก็เล่าให้ผมฟังว่าแม่กั้นใจแล้วจะแย่เลยมันจะพูดได้ไม่จะพูดได้ได้พยายามระงับจิตใจด้วยสติไม่ให้ไปทำตามความอยากที่จะพูดอกอีกแป้นจะแตกอยากจะพูดแต่มันกั้นเอาไว้แล้วปัญหามันก็หมดไปสามีเห็นการเปลี่ยนแปลงของภรรยาแค่มีสติควบคุมจิตไม่ต้องพูดมันก็ดีนะถ้าเราพูดออกไปเนี่ยมันไม่จบนะเราพูดออกไปเขาพูดกลับมามันไม่ใช่เป็นการยุตินะเป็นการพูดคนละคำสองคำพูดไปแล้วพูดกลับมาต่อล้อต่อเถียงมันก็เป็นปัญหาเป็นความเคยชินที่จะให้เกิดแบบเนี้ยในวันรุ่งขึ้นอีกก็ได้อีกฝ่ายหนึ่งพูดอีกฝ่ายหนึ่งหยุดเนี่ยมันก็จบแต่ถ้าฝ่ายหนึ่งพูดอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องพูดต่อเพราะอะไรเพราะว่าขาดสติทำตามอารมณ์ทำตามความคิดทำตามความโกรธไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเป็นการเพิ่มปัญหาสติช่วยได้ตรงเนี้ยให้รู้จักตัวเราแล้วก็คนอื่นก็เห็นว่าเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงและจิตใจเราก็จะดีรู้จักระงับเราชนะเขานะชนะสามีและชนะใจเราด้วยแต่ถ้าพูดออกไปเนี่ยอาจจะชนะสามีที่เถียงไม่ได้แต่แพ้กิเลสตัวเองนะสติที่ช่วยได้แล้วมันทำให้ใจเราดีเมื่อใจดีมองอะไรก็ดีนะใจดีนี่เป็นพระเขาบอกว่าใจร้ายเป็นผีใจดีเป็นพระเมื่อใจดีมองอะไรก็ดีการทำงานก็ดีชีวิตก็ดีเพราะทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นที่จิตใจอันเนี้ยเพราะว่ามีธรรมะเป็นที่พึ่งมีสติสัมปชัญญะเป็นที่พึ่งในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในครอบครัวก็จะมีความสุขมากทุกข์ก็จะลดน้อยลงไปไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกพึ่งสิ่งภายในศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้สอนให้พึ่งสิ่งภายนอกนะให้พึ่งตัวเองหลักธรรมคำสอนนี่ไม่ได้พึ่งคนอื่นเลยพึ่งตัวเองครูบาอาจารย์จะแนะนำเราแต่ก็แนะนำเราให้เราไปทำตัวเราเองธรรมะเนี่ยสอนให้พึ่งตัวเองเราต้องมีที่พึ่งถ้าขาดที่พึ่งเนี่ยเหมือนคนอนาถาแล้วใครจะช่วยเราได้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองเนี่ยอนุสงการของผมเนี่ยพวกเองก็เมื่อก่อนก็ไม่มีที่พึ่งก่อนที่จะมีชีวิตพิการเนี่ยผมไม่มีที่พึ่งภายในที่พึ่งนอกก็มีมากมายสภาพร่างกายที่พิการอย่างเนี้ยจนปัจจุบันเนี่ยก็เข้าปีที่30แล้วใช้ชีวิตพิการมาเนิ่นนานจนถึงวันนี้ได้เนี่ยเพราะมีที่พึ่งภายในมีธรรมะเป็นน้ำที่มีอุปการะมากเป็นคู่ชีวิตที่มีแต่ความซื่อสัตย์ซื่อตรงไม่ต้องคอยตามดูไม่ต้องคอยตามจับผิดคู่ชีวิตเป็นราชินีประจำจิตประจำใจเราช่วยเหลือใจเราไม่ให้เป็นทุกข์ถ้าผมไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งเนี่ยสภาพพิการเช่นเนี้ยมันจะอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ไหมผมไม่ต้องคิดจนเป็นโรคจิตโรคประสาทคลุ้มคลั่งไปเลยก็ได้อาจจะไม่นั่งถึงวันนี้ก็ได้เนี่ยถ้าอยู่ได้ด้วยธรรมะหล่อเลี้ยงจิตใจแล้วก็อยู่อย่างมีคุณภาพด้วยนะอยู่อย่างมีคุณภาพหัวเราะเยาะชีวิตได้เพราะตอนที่ผมพิการใหม่ๆชีวิตต้องประสบข้อกรรมหนักแสนสาหัสไม่สามารถช่วยตัวเองได้ร่างกายก็พิการแล้วใจมันก็คิดครุ่นคิดหมกมุ่นอยู่ในความคิดคิดคิดดับเบิ้ลคิดเป็นทุกข์แบบทุกข์ซ้อนทุกข์โอ้ทุกข์มากเลยมันจะแก้ปัญหาตัวเองยังไงนึกอะไรไม่ออกแต่คิดให้เป็นทุกข์ในคิดออกหมกมุ่นมากเลยก็เลยคิดว่าถ้าเราอยู่ในสภาพเช่นเนี้ย
เราคงจะหาความสุขไม่ได้อีกแล้วชีวิตนี้เราต้องนอนเป็นทุกข์ไปจนตลอดชีวิตโอ้คิดทีไรก็เศร้าหมองทุกทีนี่อันตรายแล้วนะมันใกล้อาการจะฆ่าตัวตายนะแต่ไม่ได้คิดนะแต่อาการบอกว่าเนี่ยถ้าคิดต่อไปเนี่ยอาจจะไม่รอดก็ได้ต้องพิการทุกตลอดชีวิตแล้วก็จะหาความสุขไม่ได้มองตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ไร้ค่ามันรู้จะทำไงกับตัวเองดีเนี่ยมันขาดที่พึ่งภายในไม่มีธรรมะเนี่ยสภาพตัวเนี้ยอยู่มาได้อย่างไรเห็นไหมแต่เขาโชคดีที่ว่าหัวสายกัลยาณมิตรมีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกัลยาณมิตรพ่อแม่นี่เป็นสิ่งแรกที่สำคัญนะถ้าพ่อแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่มีธรรมะเนี่ยก็จะเอาสิ่งอื่นมาให้ลูกอบายมุขบ้างแต่ถ้าพ่อแม่ที่มีธรรมะก็จะทำตัวเป็นตัวอย่างแล้วก็นำสิ่งดีๆมาให้ลูกให้เพียงมรดกเป็นทรัพย์สินเงินทองเนี่ยไม่เพียงพอหรอกแต่ถ้าให้ธรรมะเนี่ยชนะการให้ทั้งปวงเลยเป็นสิ่งว่าที่ดีถ้าเราคิดว่าเออคุณพ่อคุณแม่เขาก็ปฏิบัติธรรมนะแล้วเราเนี่ยไม่มีที่พึ่งเนี่ยเราควรจะปฏิบัติธรรมด้วยการเห็นท่านทำตัวอย่างให้ดูทำให้ใจเราเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีคิดใหม่จากคิดว่าเรานี่แย่แล้วคงจะลำบากแน่มันเปลี่ยนใหม่ว่าเออคนเราเนี่ยมันมีทุกข์ก็ต้องมีความไม่ทุกข์ได้เหมือนกันมันมีทุกข์แล้วย่อมมีความไม่มีทุกข์ได้เหมือนกันมันเหมือนสวิตช์ไฟอะสวิตช์ไฟเนี่ยมันเปิดไฟได้อีตรงนี้นะอีตรงปิดก็สวิตช์เดิมสวิตช์เดิมมันสามารถเปิดปิดไฟได้ไอ้ใจเราก็เหมือนกันนะมันน่าจะพ้นทุกข์ได้ในสภาพที่เป็นทุกข์มันเกิดการท้าทายก็เลยลองศึกษาธรรมะดูศึกษาธรรมะอ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมะเข้าใจธรรมะแต่ยังไม่เข้าถึงธรรมะต่างกันนะเข้าใจกับเข้าถึงนี่มันต่างกันนะเข้าใจเนี่ยมันเฉียดใจแต่เข้าถึงนี่อมอยู่ในเนื้อในตัวเลยเข้าถึงธรรมะกับการเข้าใจธรรมะเข้าใจเพียงแค่อยู่นอกๆแต่เข้าถึงเนี่ยมันเข้าถึงจิตถึงใจเลยแค่อ่านแค่ฟังเนี่ยยังไม่เพียงพอหรอกมันต้องมีการปฏิบัติในอย่างพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติเนี่ยเพื่อนำธรรมะเข้าสู่จิตใจเราก็สายยานของสงฆ์คือการเจริญสตินี่แหละเจริญสติเจริญสติในแนวหลวงพ่อเทียนท่านก็มรณภาพไปแล้วก็มีหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนเนี่ยซึ่งยังมีชีวิตอยู่ท่านก็สอนการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวให้เหมาะกับสภาพของความพิการของผมผมยกมือ14จังหวะผมมันยกไม่ได้นั่งก็ได้ไม่นานยืนก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้ได้แต่นั่งกับนอนสองอย่างจะทำยังไงการปฏิบัติธรรมมันก็เกิดอุปสรรคเจอปัญหาแต่เราไม่ยอมท้อแท้อุปสรรคมันต้องขอลองดูก่อนเราเดินจงกรมไม่ได้เราก็ใช้จงกรมมือเห็นจงกรมมือไหมหลวงพ่อเขียนสอนว่าให้นอนพลิกมือเล่นแต่ก็รู้สึกตัวพลิกมือแล้วก็รู้สึกตัวฮะพลิกมือหงายให้รู้สึกพลิกมือคว่ำให้รู้สึกพลิกมือหงายให้รู้สึกพลิกมือคว่ำให้รู้สึกให้รู้เฉยๆไม่ต้องบริกรรมอะไรไม่ต้องหลับตาไม่ต้องคิดอะไรใช้ความรู้สึกตัวล้วนๆรู้ซื่อๆอย่างนี้แหละพลิกมือรู้สึกตัวมันต่างกับการก้าวเท้าแล้วรู้สึกตรงไหนเหมือนไหมเปลี่ยนเท้าเป็นมือจงกรมมือทำมือขวารู้สึกความหงายรู้สึกมันเมื่อก็เปลี่ยนมามือซ้ายบ้างอิริยาบถมันจำกัดการเคลื่อนไหวก็มีได้น้อยเพราะมีแค่ศีรษะกับหัวไหล่เท่านั้นที่เคลื่อนไหวได้ดังนั้นเคลื่อนไหวเองไม่ได้ก็อยู่แค่นี้ชีวิตก็ทำอยู่อย่างเงี้ยมือขวาบ้างมือซ้ายบ้างวันละ 6-7 ชั่วโมงนะไม่มีงานอะไรทำไม่มีงานทำทำแต่ความรู้สึกตัวนี่แหละเป็นงานทางด้านจิตใจ 6-7 ชั่วโมงมือขวามั่งมือซ้ายมั่งเดินจงกรม1ชั่วโมงเมื่อยไหมแล้วพลิกมือ6-7ชั่วโมงซ้ายขวาเนี่ยโอ้โหต่อสายความอดทนทุกขเวทนาก็มากนอนปฏิบัติก็ง่วงอ่ะ
สารพัดอย่างลุมเล่าอุปสรรคต่างๆแต่เราไม่ยอมแพ้เราไม่ยอมแพ้นอนพลิกมือเล่นเนี่ยนอนจนถึงเวลานอนจริงๆเนี่ยเวลาจะหลับตอน 3:00 นเนี่ยผมทำตั้งแต่เช้านะตั้งแต่เช้าจดเย็นเวลาเมื่อยก็หยุดเวลาหายเมื่อยก็ทำต่อไปมันนอนไม่หลับแล้วมันปวดแขนซ้ายแขนขวาเนี่ยปวดหมดเลยนอนไม่หลับบางทีต้องนอนตั้งมือแบบเนี้ยนะตั้งมือแล้วก็หลับนอนตั้งมือเนี่ยตื่นมาที่มือยังตั้งอยู่นี่เลยนะมันปวดมากวางตรงนี้มันก็ไม่สะดวกวางนี่สะดวกมันปวดเลยตั้งก็เดินจงกรมเมื่อยขาเนี่ยเวลานอนทำไงนอนยกขาไม่ได้นะมันปวดมันเมื่อยก็ต้องอดทนเอาเนี่ยผมทำอยู่อย่างนี้นะให้รู้ตัวไปกับการเคลื่อนไหวรู้กายที่มันเคลื่อนไหวมีสติตามรู้กายไปมันก็ไปเห็นจิตเห็นใจเห็นความคิดเนี่ยรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกเมื่อสติมันตื่นรู้จากการเคลื่อนไหวของกายแล้วมันก็ไปเห็นจิตเห็นใจของเราเห็นไหมเริ่มต้นจากกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการมีสติตามรู้กายพอรู้กายนานๆจิตมันตื่นรู้ไปเห็นส่วนละเอียดของกายคือเห็นจิตเห็นใจที่มันปรุงมันแต่งมันคิดพอทำต่อเนื่องนานๆเนี่ยเข้าใจเรื่องของกายโอ้ร่างกายนี่มันเป็นรูปมันบอกว่ามันเป็นทุกข์ร่างกายเนี่ยไม่มีความสุขหรอกมีแต่ความทุกข์เมื่อกี้เนี่ยเราหิวข้าวเราทานข้าวไปหิวข้าวเป็นทุกข์หรือเป็นสุขว่าเดี๋ยวจะได้กินอีกหิวที่ดีก็ได้กินก่อนจะเป็นสุขเนี่ยมันเป็นทุกข์ก่อนเราแก้ทุกข์จากการหิวแล้วไปกินอิ่มแล้วเราก็ว่าสุขที่จริงไม่ได้สุขหรอกทุกข์มันหายไปเราเป็นการแก้ทุกข์ทุกข์เกิดจากความหิวพอทานอาหารไปแล้ว1ชามทุกข์มันหายมันก็อร่อยนะแถมอีกชามนึงแทนที่จะหมดทุกข์เพิ่มทุกข์จากความอิ่มอีกโอ้บาร่างกายเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์เนี่ยนั่งให้เฉยก็ไม่ได้ก็ต้องขยับนะมันปวดมันเมื่อยไม่ขยับมันก็บีบคั้นต้องบีบคั้นต้องหายใจเข้าต้องหายใจออกเพราะเป็นการแก้ทุกข์ต้องกระพริบตาใครทำตาแข็งนิ่มอยู่ได้ไหมไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันต้องกระพริบตาเพราะมันมีการแก้ทุกข์ทุกอย่างในร่างกายเนี่ยมันทุกข์ตรงนั้นเดี๋ยวทานเข้าไปเดี๋ยวก็ถ่ายออกนั่งนานๆก็เมื่อยเรื่องของร่างกายนะเรื่องของกายมันเป็นทุกข์เนี่ยความพิการเนี่ยมันเป็นทุกข์ของกายมันเห็นเพราะสติมันเกิดแล้วมันทำให้เกิดปัญญาสตินำปัญญามาเห็นตัวเราตามดูกายก็รู้เรื่องของกายอ๋อกายเนี่ยเป็นทุกข์เนาะเห็นทุกข์เท่ากับเห็นธรรมเห็นทุกข์คือเห็นธรรมคือความเป็นธรรมดาของเขาคือทุกข์เราไม่สามารถจะบังคับบัญชาได้ไม่อยากให้มันแก่มันก็แก่ไม่อยากให้มันเมื่อยมันก็เมื่อยบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ของเราหรอกเราเข้าใจแล้วโอ้ยความพิการเนี่ยมันเรื่องของร่างกายความทุกข์เป็นเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของเรากายเป็นทุกข์แต่ใจเนี่ยไม่ต้องเป็นทุกข์กับเขาเป็นเพียงแค่ผู้ดูแลนะมันแยกกายแยกจิตแยกรูปแยกนามเลยจิตคือผู้ดูแลเป็นนามกายที่มันทุกข์นั่นเป็นรูปออกจากความทุกข์ได้ทางร่างกายทุกข์ของกายนี่ไม่เท่าไหร่นะยังพอจะแบ่งแยกได้แต่ทุกข์ของจิตที่มันคิดปรุงแต่งเนี่ยไอ้ความพิการเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะจิตมันคิดว่าโอ้นี่ความพิการเป็นเราเป็นผู้พิการก็เข้าไปเป็นผู้ทุกข์เลยดิจิตมันคิดปรุงแต่งว่าเป็นตัวของเขาว่าเป็นตัวเรานะตัวตนเกิดจากความคิดความทุกข์เกิดจากความคิดเขาไม่น่าทำกับเราอย่างนั้นเขาไม่น่าทำกับเราอย่างนี้เราไม่น่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บเพราะความคิดเนี่ยมันปรุงแต่งให้เป็นเราก็เป็นความทุกข์ความคิดเนี่ยเป็นต้นตอของความทุกข์นะถูกไหมเมื่อไม่คิดจิตไม่ทุกข์ถ้าคิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งเป็นตัวเราความคิดนำเอากิเลสเอาความโลภความโกรธความหลงมาสู่จิตใจเราถ้ารู้ทันความคิดปั๊บความคิดก็จะดับไปเลย
คิดขึ้นมาเรามีสติรู้ทันเนี่ยจบเลยพวกเองเนี่ยที่เปลี่ยนชีวิตใหม่ได้เนี่ยพอเริ่มจากการเจริญสติพอเห็นความคิดจิตมันเปลี่ยนเลยพอไม่เห็นความคิดไม่เห็นความคิดเมื่อไหร่แล้วก็เราก็กลายเป็นผู้พิการตลอดชีวิตกลายเป็นผู้พิการกลายเป็นผู้ทุกข์พอสติมันจะเริ่มมันก็เกิดปัญญาเห็นจิตมันคิดชีวิตเลยเปลี่ยนไปอ๋อเปลี่ยนจากคนพิการเป็นความพิการความพิการไม่ใช่คนพิการนะออกจากความพิการกลายเป็นผู้ดูความพิการถ้าขาดสติเนี่ยเราเป็นผู้พิการอันนี้คือส่วนของความพิการนะส่วนทุกคนก็เหมือนกันทุกของกายก็เช่นเดียวกันถ้ามีสติเนี่ยมันกลายเป็นผู้เห็นนะไม่เข้าไปเป็นผู้ทุกข์เหล่านั้นสบายเลยเห็นจิตมันคิดชีวิตเลยเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทันทีเลยไม่ต้องไปทุกข์เพราะร่างกายที่พิการอีกแล้วมันลาออกไปเลยไม่ต้องมาทุกข์เพราะความคิดรู้ทันเรื่องของกายเรื่องของจิตชีวิตเลยเปลี่ยนแปลงเข้าใจเรื่องของชีวิตเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นถ้าเราอยากจะเข้าใจคนอื่นนี่มันต้องเข้าใจตัวเองก่อนเพราะคนอื่นกับตัวเราเนี่ยมันไม่ต่างกันหรอกจิตเหมือนกันรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันเราอยากจะเรียนรู้คนอื่นนั้นเรียนรู้ใจเราให้ได้เราจะเข้าใจคนอื่นเข้าใจชีวิตเข้าใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอาศัยสติสัมปชัญญะนี่แหละทำให้เกิดปัญญาได้เห็นไหมชีวิตเลยมีความสุขโดยที่ไม่ต้องแสวงหานะเคยกังวลว่าเราคงจะแสวงหาความสุขไม่ได้อีกแล้วแต่มันพลิกล็อกไม่ได้ฟลุกมันสุขโดยที่ไม่ต้องแสวงหาความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เกิดจากการดูหนังฟังเพลงเที่ยวเตะหาอย่างเดียวไม่ใช่อันนั้นเป็นความสุขที่อาศัยสิ่งภายนอกถ้าไม่มีสิ่งนั้นเราก็หงอยต้องดูตลกถึงจะยิ้มแต่ถ้าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันสุขแท้ทางธรรมเพราะสุขเพราะเข้าใจตัวเองถ้าเข้าใจตัวเองแล้วก็มันเป็นความสุขสุขแท้ทางธรรมที่ไม่กลับไปเป็นทุกข์อีกแล้วเนี่ยเกิดจากการปฏิบัติธรรมเกิดจากการเจริญสติในชีวิตประจำวันที่มันเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้หัวเราะเยาะความทุกข์เรื่องความทุกข์เป็นเรื่องล้าสมัยหมดสมัยแล้วไม่มีเวลาเยาะไปทุกข์อีกแล้วชีวิตทุกวันเนี่ยเราเป็นชีวิตที่เป็นกำไรกำไรอยู่นานเท่าไหร่ก็กำไรเท่านั้นทุกวันเนี่ยก็อยู่แบบกำไรชีวิตคือได้กับปฏิบัติกับตัวเองแล้วก็ปฏิบัติกับคนอื่นเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราอย่าคิดว่าเป็นอุปสรรคการใช้ชีวิตเนี่ยมันไม่มีอุปสรรคหรอกความพิการสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงไม่ใช่อุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตนะเนี่ยอย่างความพิการของผมเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคกับการปฏิบัติธรรมเลยแต่กลับกลายเป็นสิ่งท้าทายเราลองมองโลกในแง่ดีรู้จักท้าทายอุปสรรคเปลี่ยนความท้อแท้เป็นท้าทายเปลี่ยนอุปสรรคอุปกรณ์ในการใช้ชีวิตถ้าเราใช้ชีวิตแบบเจอปัญหาให้ทำอะไรสักอย่างนึงทำไม่ได้ไปเสกกับว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้เนี่ยเพราะไม่ได้ทำนะทำไมไม่ลองว่าอ๋อขอลองดูหน่อยขอลองสักหน่อยถ้าลองทำแล้วมันทำไม่ได้มันก็ยังได้ทำอ่ะได้ประสบการณ์ต้องลองทำดูก่อนลองสัมผัสดูก่อนอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมมารถจอดปั๊บโอ้โหโรงแรมชั้นหนึ่งมันต้องเป็นห้องแอร์เพราะสิ่งที่ประสบมาเนี่ยมันห้องแอร์ห้องแอร์มันต้องเย็นเราจะทนได้ไหมเอามาต้องลองดูก่อนพอเข้ามาแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยยิ่งพวกเราเนี่ยนั่งกันเหมือนคนไม่หนาวเขาก็ไม่หนาวเราจะหนาวอยู่คนเดียวได้ยังไงใช่ไหมมันต้องลองสัมผัสดูเพื่ออะไรให้เกิดความเคยชินลองสัมผัสดูก่อนได้ประสบการณ์ถ้าเราสามารถชนะอุปสรรคได้เนี่ยเราได้กำไรถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรนะไม่มีขาดทุนได้ประสบการณ์ได้ทดลองเอาไว้เล่าสู่กันฟังได้เพราะนั้นการทำงานการใช้ชีวิตเนี่ยเห็นอุปสรรคแล้วอย่าไปท้อถอยขอลองดูหน่อยเราจะได้ประสบการณ์ชีวิตเพราะนั้นเรื่องของร่างกายเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคคุณค่าและความหมายของชีวิตในทุกๆคนเนี่ย
มันอยู่ที่จิตใจไม่ใช่ที่ร่างกายอยู่ที่จิตใจเราความสุขความทุกข์ไม่ใช่ที่ร่างกายที่จิตใจการปฏิบัติธรรมเนี่ยแม้ว่าอาศัยร่างกายแต่เพื่อพัฒนาอะไรจิตใจอาศัยร่างกายเพื่อพัฒนาจิตใจการบรรลุธรรมการหลุดพ้นจากความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจทั้งนั้นน่ะใจนี่สำคัญมากร่างกายเป็นเพียงแค่เปลือกนอกไม่ใช่แก่นแท้ของชีวิตเป็นเปลือกชีวิตแต่จิตใจเนี่ยเป็นแก่นแท้ของชีวิตเขาจึงพูดว่าชีวิตจิตใจคุณมีชีวิตจิตใจชีวิตคือความสดชื่นแล้วก็ต้องพัฒนาได้อยู่ที่ชีวิตจิตใจเห็นไหมเพราะนั้นคุณค่าของชีวิตเนี่ยอยู่ที่จิตใจเราจะหลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการของความทุกข์ไม่ใช่ที่ร่างกายอยู่ที่จิตใจร่างกายนี้มันพัฒนาไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันก็แก่ก็เจ็บก็ตายไปตามกันแต่จิตใจนี่สามารถพัฒนาได้พัฒนาสูงจุดจนกระทั่งถึงนิพพานพ้นจากปัญหาทั้งปวงเพราะนั้นคนที่มีร่างกายพิการไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรจิตใจเรื่อยๆเนี่ยจะหัวเราะเยาะความพิการหัวเราะเยาะความทุกข์ขอบคุณความพิการขอบคุณความทุกข์ที่ทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นทำให้เรารู้จักได้มาปฏิบัติธรรมได้มาทำประโยชน์เพราะฉะนั้นญาติธรรมลองมองมาที่ผมดิส่วนที่ใช้ประโยชน์เนี่ยมันเหลือน้อยเต็มทีมีศีรษะหนึ่งกับแขนอีกสองที่ใช้ประโยชน์ได้มันเหลือน้อยเต็มทีแล้วแต่เราสามารถใช้ส่วนที่ยังพอเหลืออยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเองและก็คนอื่นได้ต้องขอบคุณเขาที่เขายังเหลือให้แค่นี้ถ้าไม่เหลือเลยเนี่ยมันหมายถึงตายนะมันหมดโอกาสได้แก้ตัวกระโดดน้ำลงไปปุ๊บคอหักอืดอยู่ในสระว่ายน้ำมันจะไม่มีโอกาสได้ทำประโยชน์เลยดีแล้วที่มันหักไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งยังเหลือใช้ประโยชน์ได้ต้องขอบคุณตัวที่มันยังเหลือให้เราก็ไม่ได้ใช้ส่วนที่เหลือเนี่ยไปเบียดเบียนใครแม้เหลือน้อยเราก็มาทำประโยชน์ได้มาพัฒนาจิตเราและช่วยเหลือผู้อื่นเห็นไหมเราสามารถใช้รูปนามขันธ์ 5ที่คุณพ่อคุณแม่อุตส่าห์สร้างให้เราเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดพ่อแม่ก็ได้บุญถ้าเราไปทำชั่วทำไม่ดีเนี่ยเราเองก็บาปท่านก็พลอยที่จะบาปไปด้วยแต่ท่านไม่บาปนะเราคิดเองเราเองแหละเป็นผู้ที่บาปเพราะนั้นญาติธรรมเนี่ยมีมากกว่าผมนะมีมากกว่าผมทุกอย่างถ้าเราไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยมีความเพียรพยายามที่ใช้ส่วนที่มีมากเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือดับทุกข์กับตัวเราด้วยการปฏิบัติธรรมแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นจะสามารถที่ทำได้ดีกว่าผมอีกเพราะนั้นการที่เรานำเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์มากอย่าประมาทอย่าใช้จิตที่ประมาทปฏิบัติธรรมเอาไว้แต่เนิ่นๆตอนที่ความทุกข์มันยังน้อยปัญหาชีวิตมันน้อยเราสามารถปฏิบัติได้ดีเตรียมเอาไว้เพราะชีวิตข้างหน้าวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยเราไม่สามารถจะรู้ได้นะเตรียมเอาไว้ก่อนอย่ารอจนกว่านอนแล้วเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วจะกระพริบตาอย่างเดียวสายทิตะล็อกดักอยู่ในห้อง ICU เนี่ยมันจะปฏิบัติทำไม่ได้ตอนนั้นมันจะสายเกินไปแล้วตอนนี้ยังมีโอกาสรีบปฏิบัติธรรมซะเตรียมสติเตรียมปัญญาเอาไว้เพื่อไปเจอกับปัญหาที่เราจะต้องเจออย่างที่สุภาษิตเขาบอกไว้ว่าในยามศึกให้เรารบในยามสงบให้เราซ้อมเตรียมพร้อมไม่ประมาทเนี่ยก็ขอให้กำลังใจกับการสร้างความดีของเราไม่ได้ให้เชื่อและไม่ได้ให้ปฏิเสธแต่ให้นำมาไปพิจารณาอันไหนมีประโยชน์ก็ไปปฏิบัติดู